วันนี้เราขอแนะนำซุปเผือกกับเกี๊ยวกุ้งค่ะนำซุปเผือกปลา QS เปิดฝาเล็กน้อยใส่ในเตาไมโครเวฟ800วัตต์อุ่นนาน 4-5 นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนให้เข้ากันภายในซุปเผือกจะมีแปะกล้วยเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียเทซุปเผือกปลา QS ลงในภาชนะวางเกี๊ยวกุ้งโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูซุปเผือกกับเกี๊ยวกุ้งซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ